ใจที่สิ่งที่เราตั้งใจทำมาตลอดมาถึงทุกวันนี้ค่ะเติบโตมาได้ไกลเท่าไหร่ครับในว่ามันเหมือนเราพยายามทำตั้งแต่เล็กๆจนเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเราก็มองเห็นจากสิ่งที่เราเริ่มทำแล้วถึงพัฒนามาเรื่อยๆเราก็ดีใจค่ะถ้ามองหันกลับไปแล้วเราแบบว่าเออก็ภูมิใจมากที่เราทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในฐานะที่โชว์ประสบการณ์เข้าสู่ปีที่5นะคะเลยก็เลยอยากตอบแทนคนผู้บริโภคที่ใช้ของเราค่ะก็เลยปรับสูตรใหม่ให้ดีขึ้นก็ไปอีกค่ะเป็นตัวแบบไลท์ชิ้นนี้ที่ทำให้แบบหน้าไบรท์ขึ้นเลิฟผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนอัพใหม่อะไรใหม่เพื่อแบบว่าเอาใจลูกค้าของเราในราคาเท่าเดิมขอตัวแรกวันนี้ค่ะดีค่ะก็ดีเรื่อยๆโชคดีที่เรามีแฟนที่มันเป็นแฟนที่เหนียวแน่นของเราค่ะเราก็มีค่อนข้างมีฐานลูกค้าก่อนนี้เขาจะมีแบบโหดมากในนี้เราคิดว่าเราต้องการผลิตจากตัวแทนผลิตท่านะคะก็พยายามทำทุกอย่างให้แบบว่าพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการวางแผนล่วงหน้าถือว่าเป็นข่าวดีสองเรื่องวันนี้ข่าวดีสองเรื่องค่ะจังหวะพอดีจริงๆเลยเตรียมงานเปิดตัวโชว์ความคิดเด็ดมา5-6เดือนค่ะแล้วจังหวะที่ความรู้ว่าน้องปุ๊บน้องก็แบบครบ3เดือนวันนี้พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีโอกาสได้แบบบอกพี่ๆได้ที่ผ่านมาคิดถึงเคล็ดด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะที่ผ่านมาคิดถึงเคล็ดด้วยใช่จริงๆก็ยังไม่ค่อยอยากแต่ถ้าไม่ถึง3เดือนค่ะแล้วก็คุยกับคุณหมอให้เราโชว์ก่อนว่าเราโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ยังแอบบอกเพื่อนสนิทไปไม่กี่คนค่ะที่อยู่ใกล้ตัวจริงๆที่มันก็คิดแล้วมันก็ไม่ไหวก็เลยบอกเพื่อนใกล้ๆตัวบ้างนิดหน่อยแพ้หนักเลยไหมคะตอนนั้นคิดแต่ไม่แพ้เลยแต่ครั้งนี้ในแบบวิ่งแบบว่าแต่ไม่ถึงกับว่าเข้าห้องน้ำแบบว่าอาเจียนเองแต่ว่ามันจำกินอ่ะมันก็เล่าเมาเรือตลอดแต่ว่าตอนเย็นๆเราจะดีขึ้นมันจะเป็นแค่ช่วงเช้าเลยค่ะแล้วมันคิดครับว่าตอนนี้เขาจะมีบอกในบอกคิดทุกวันเลยค่ะบอกแต่เริ่มท้องเลยแต่เขาก็ยังแบบเหมือนท้องเรายังไม่ออกมาค่ะเราก็เลยไปซื้อหนังสือที่แบบแม่เริ่มท้องออกขึ้นให้เขาดูอะไรเงี้ยตอนนี้เขาเหมือนเริ่มดูแล้วเวลาเขากินอะไรอ่ะมันก็จะบอกว่าขอน้องๆกินด้วยหน่อยเลยเขาก็จะมาป้อนเราก็เหมือนเขาพยายามซึมซึมเข้ามาเขาก็ดีใจค่ะจริงๆแล้วอ่ะในกะว่าเราจะเริ่มปีหน้าอย่างที่บอกพี่ๆจริงๆแหละแต่เรารู้สึกว่าแบบให้เราเริ่มปล่อยเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็น่ามหัศจรรย์ตรงที่ว่าก็คือมาเลยภายในเดือนแรกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อึ้งกันไปเหมือนกันแล้วก็คนดีใจอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบปล่อยปุ๊บน้องมาเลยอันนี้ลุ้นอยากได้เป็นผู้หญิงจริงๆเราไม่ได้ลุ้นเลยค่ะว่ายังไงเราก็คิดว่าแบบผู้หญิงก็ดีจะได้แบบครบแต่ผู้ชายก็ได้เราก็ชอบใจเหรอคะเพื่อนๆตอนนี้แบบเรื่องอะไรอยากได้กันที่ยุ่งไปหมดเลยจากอาการที่เนยแพ้ท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวเนยยังก็ยังรู้สึกว่าอะไรนั้นไม่รู้สึกนะคะแบบชายเปล่าจะมีแบบเล่นเกมเบบี้ชาวเวอร์กับเพื่อนไหมคะให้ทายเล่นไว้เพื่อนทายกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนยังไม่อยากเล่นเลยแต่ว่าเพื่อนก็ทายเป็นผู้หญิงเยอะเพราะว่าท้องแรกอ่ะเราไม่แพ้แล้วทำไมท้องนี้เราแพ้เยอะอะไรตอนนี้ยังมีอาการยังมีอาการค่ะแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยจะดีขึ้นตอนเช้าไม่ไหวแต่พบกับงานหรือว่าออกไปข้างนอกคุยมีบ้างค่ะช่วงเช้าจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องไหมจะมึนเลยมีต้องช่วยยังไงไหมเขาก็มีช่วยอะไรที่เขาจัดการให้เราได้เขาก็ช่วยแต่ไม่ได้อยากกินอะไรที่มันไม่มีรอบนี้รู้สึกถึงความแพ้ท้องเลยค่ะเปรี้ยวก็มีกินซุปๆแบบเปรี้ยวๆจี๊ดๆแซ่บๆตลอดเลยเพราะมันวิ่งเวลาเราไปกินอะไรแซ่บๆมันรู้สึกหนาวแพ้อะไรเป็นพิเศษแพ้พิเศษคะเห็นนะยังไม่เหม็นหน้าสามียังไม่เหม็นเป็นกระเทียมนี่เหมือนเหม็นกระเทียมอาหารที่ทำจากกระเทียมกินเป็นไงเราจะกินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเขาเป็นคนผู้หญิงไหมสามีคือเนยเป็นคนแบบลุยอะขนาดแบบว่าแพ้ท้องก็ยังรู้สึกว่ามีคนไม่ค่อยอยู่นิ่งแล้วก็มีคนไม่อยู่ออกก็เลยไม่ค่อยอ้อนเขาเท่าไหร่เลยเนี่ยเขาก็เลยอาจจะไม่รู้ว่าเราแบบเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีบอกว่าให้อยู่บ้านเยอะขึ้นหน่อยเพื่อเด็กของให้พี่น้องเขาแบบน้องเขาก็ดูตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเห็นเขาก็เล่าให้กินฟังเยอะว่าแบบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆคิดไปจากการคิดด้วยใช่ไหมว่าเขาจะมีชีวิตขึ้นมาในชีวิตเขาด้วยใช่ค่ะเราเหมือนต้องบอกเขาไปเรื่อยๆเขาซึมซับก็น่าจะห่างกันประมาณ2 ปีครึ่งกระบวนการ
บอกเราไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยตอนนี้ซื้อหนังสือประกอบโน่นนี่นั่นเลย